สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางโพสต์เริ่มกันที่เรื่องของ Twitter ของดารานำของภาพยนตร์ซึ่งมีชื่อว่ามู่หลานนะครับมู่หลานเมื่อก่อนเป็นการ์ตูนนะครับของดิสนีย์ดูแล้วก็สนุกดีนะครับรอบนี้เป็นไลฟ์แอคชั่นฟิล์มเป็นภาพยนตร์เลยแล้วก็มีนางเอกซึ่งเป็นดารานักแสดงชื่อดังจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วครับแล้วก็นางเอกคนนี้เนี่ยความที่อยู่ในยุคโซเชียลก็ต้องการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับเซเลบคนอื่นแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นในรอบนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมในฮ่องกงซึ่งเธอมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเอาจริงแล้วไม่ควรจะไปคว่ำบาตรไม่ควรจะบอยคอตภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูแล้วก็สนุกดีนะครับสนุกดีแล้วก็มีดารานำจีนที่เก่งนะฮะแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็เล่นบทได้ดีไม่ควรได้ไปคว่ำบาตรแต่บังเอิญการแสดงความคิดเห็นออกมาในจังหวะถ้ามันมีการชุมนุมของประชาชนชาวฮ่องกงเป็นล้านเนี่ยมันก็คงจะมีผลทำให้คนฮ่องกงสายที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของตนเองเนี่ยก็คงจะไม่พอใจคราวนี้ความไม่พอใจเนี่ยเขาไม่พอใจอะไรลองอ่านดู Twitter ของหลิวอี้เฟยนะครับหลิวอี้เฟยเขาเขียนว่า I support Hong Kong's police you can beat me up now what a shame for Hong Kong นะฮะก็สิ่งที่เธอได้แสดงความคิดเห็นก็คือเธอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงซึ่งก็เป็นสิ่งที่เธอมีสิทธิ์ที่จะมีมุมมองในลักษณะนั้นแน่นอนความไม่พอใจสิ่งที่ผู้ชุมนุมในฮ่องกงได้ทำไปรวมไปถึงการที่มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงที่มีการใช้สนามบินในการเป็นตัวประกันเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเซเลบคนหนึ่งในประเทศจีนที่จะไม่พอใจแล้วก็มองได้เลยว่าฝ่ายที่โดนจัดหนักเนี่ยโดนกระทำเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้ชุมนุมแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันหนึ่งในปัญหาซึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาของสื่อกระแสหลักในหลายๆสำนักนะฮะแล้วจริงๆแล้วน่าสนใจว่าสื่อกระแสหลักในที่นี้ผมพูดทั้งอเมริกาทั้งประเทศไทยนะสื่อกระแสหลักในที่นี้ทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยและที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือว่าคนไหนที่มีทัศนคติเชียร์ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่เชียร์ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วคุณแสดงทัศนคติอย่างนั้นอย่างดารานักแสดงคนนี้เนี่ยคุณจะถูกคนอื่นซึ่งอยู่รอบข้างคุณเนี่ยตำหนิคุณจะถูกคนซึ่งอยู่ในสังคมซึ่งพยายามที่จะแสดงทัศนคติสนับสนุนชาวฮ่องกงฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยตำหนิอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่จะต้องรักษาพื้นที่ให้กับเซเลบซึ่งเขาต้องการแสดงความคิดเห็นเชียร์ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำเกินกว่าเหตุทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนเองในประเด็นนี้แม้กระทั่งดารานักแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยมากกว่าเธอได้ซ้ำไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาวค้ำฟ้าอย่างแจ็คกี้ชานแจ็คกี้ชานเป็นชื่อฮอลลีวูดชื่อสมัยที่ยังไม่ได้ดังระดับฮอลลีวูดเฉินหลงของเราเนี่ยนะฮะเฉินหลงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจีนและฮ่องกงอย่างไรเฉินหลงเขามีความคิดเห็นในแบบที่เขาเห็นใจเห็นใจฝ่ายที่นิยมจีนเขาเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและเขามองว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะฮ่องกงแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเขาคือจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเอาจริงแล้วถ้าคุณไปตรวจดูโซเชียลมีเดียฟีดของเฉินหลงเองและการให้สัมภาษณ์สื่อรวมทั้งการรายงานถึงการให้สัมภาษณ์ของเฉินหลงจาก CCTV เนี่ยถ้าคัดออกมาเนี่ยเฉินหลงได้เคยพูดไว้อย่างนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงตอนนี้น่าเศร้าและโหดหู่มากจีนกับฮ่องกงคือบ้านเหมือนกันฮ่องกงคือบ้านของผมจีนคือประเทศของผมที่ต้องปกปักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ธงชาติจีนธงผืนสีแดงและดาวทั้ง5นับเป็นธงอันทรงเกียรติไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดเห็นธงผืนนี้ก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นชาติจีนแผ่นดินใหญ่ผมมีความภาคภูมิต่อธงชาติสีแดงที่มีดาว5ดวงซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของประชาชน 1,400 ล้านคนนะอันนี้จะมีความโรแมนติไซส์นิดหนึ่งนะฮะใต้ร่มธงผืนนี้คือความปลอดภัยเสถียรภาพและความรุ่งเรืองภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนจีนและภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เปลี่ยนแปลงเชิดชูธงชาติจีนหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายคือเอาจริงแล้วเนี่ยทัศนคติที่มองว่าผู้ซึ่งเขาเรียกร้องต้องการที่จะเรียกร้องออโตนอมีหรือสิทธิในการปกครองตนเองหรือในที่สุดแล้วอาจจะสุดขั้วไปถึงขั้นประกาศความเป็นเอกราชแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีของตนเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติของฝ่ายซึ่งเขาชุมนุมกันอยู่ซึ่งเขาอาจจะแค่ต้องการให้กลับไปเหมือนเดิมก่อนที่จีนจะรุกคืบเข้ามาไม่ถึงขั้นต้องการ sovereignty อะไรเนี่ยนะฮะหรืออำนาจอธิปไตยที่แบบเสร็จเด็ดขาดเป็นประเทศของตนเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีแต่ว่ามุมมองของคน
รุ่นเก่าบางสายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมองอย่างที่เฉินหลงมองในที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ประชาชนชาวฮ่องกงจะร่วมกันตัดสินกันเองในการเคลื่อนไหวแบบที่เป็นอยู่ทั้งสายนิยมจีนและมองถึงบรรพบุรุษแล้วสายที่ไม่นิยมจีนแล้วก็ยังสำนึกถึงบรรพบุรุษแต่ว่าแค่มีมุมมองในลักษณะที่แตกต่างไปและถือว่าฮ่องกงมันเป็นฮ่องกงมันไม่ควรจะเป็นพื้นที่เป็นเกาะที่ถูกผนวกเข้าไปกับจีนแผ่นดินใหญ่เหมือนกับพื้นที่อื่นในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยทัศนคติของผู้แตกต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนฮ่องกงที่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินถึงอนาคตของตนเองแม้กระทั่งในเมืองไทยเนี่ยเวลามีการแสดงความคิดเห็นอย่างที่หมอวรงค์เดชกิจวิกรมได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมกลับเห็นใจได้ซ้ำไปว่าถูกสายประชาธิปไตยในไทยเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วปรากฏว่าก็ได้ไปอ่านดูที่ไทยโพสต์ก็นำเสนอประเด็นนี้ที่หมอวรงค์ได้เขียนถึงผู้ร่วมดำเนินรายการเวกัปจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยกับประเด็นที่หมอวรงค์ได้นำเสนอไปก็คือว่าเฮ้ยมันต้องคิดถึงสมัยที่ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนบ้างซึ่งอันนี้ก็น่าลองที่ดูว่าฮ่องกงเนี่ยมันไม่ได้เป็นของอังกฤษมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ผมเข้าใจและตามประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยสงครามฟินเนี่ยครั้งที่2ในปี1860เนี่ยจีนต้องยอมยกคาบสมุทรเกาลูนให้กับอังกฤษดูแลนำไปสู่การทำสัญญาเช่าเพิ่มเติมในปี1898นะฮะซึ่งก็ได้ครอบคลุมterritory ใหม่นะครับแล้วก็มีการกำหนดเป็นสัญญาเช่าพื้นที่ทั้งหมด99ปีจาก1898ถึง1997นะฮะแล้วในทางประวัติศาสตร์ฮ่องกงนี่ก็คือของจีนมานานซึ่งอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วนะฮะตามที่หมอวรงค์ได้เน้นย้ำนะฮะทุกคนก็ทราบดีนะฮะยุคล่านั้นนิคมของอังกฤษนำไปสู่สงครามฝิ่นถึง2ครั้งจีนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครั้งแรกในปี1842ต้องลงนามในสนธิสัญญานานคิงหนึ่งในนั้นคือยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษนะฮะแล้วก็มีสงครามครั้งที่2อย่างเมื่อกี้ที่ได้เล่าไปหมอรงให้ข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วก็สำคัญแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทราบอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ทราบอยู่แล้วและประเด็นก็คือว่าในขณะที่ฮ่องกงเคยเป็นของจีนมันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันว่าทัศนคติของคนซึ่งอยู่บนเกาะฮ่องกงที่เขาเกิดที่นั่นที่เขาใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นมาในยุคที่มันอยู่กับอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับจีนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มในที่ในภายหลังได้ใช้ชีวิตได้เติบโตขึ้นมายุคที่มีคนออกมาชุมนุมกันเยอะตอนนี้มันก็มีกลุ่มคนซึ่งมองเลยว่าเฮ้ยฮ่องกงแบบที่ผมได้ใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วอาจจะเคยเป็นแต่ในยุคที่เราเติบโตขึ้นมามันไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ฮ่องกงเป็นประเทศของเราเองไปเลยเขามีสิทธิ์ที่จะมองอย่างนั้นไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมองอย่างนั้นเหมือนกันเขามีสิทธิ์ที่จะลืมจีนแผ่นดินใหญ่เหมือนกันและตัดถอนรากถอนโคนไม่มีส่วนอันใดหนึ่งเกี่ยวข้องเลยแต่ว่ามันก็แค่อยู่ที่ว่าถึงเวลาเนี่ยประชาชนชาวฮ่องกงที่มีอยู่เนี่ยนะฮะทั้งที่ออกมาชุมนุมที่ไม่ออกมาชุมนุมที่ต่อต้านผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวฮ่องกงที่เป็นนักการเมืองชาวฮ่องกงที่เป็นคนซึ่งเขาเคลื่อนไหวกันอยู่และเป็นนักธุรกิจทั้งร่ำรวยจนถึงยากจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งหมดเนี่ยเขาหาทางออกอย่างไรว่าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ในรูปแบบไหนและนั่นเป็นคำตอบที่เขาต้องหาให้สำหรับตัวเขาเองพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นสิงห์คอร์ปอเรชั่นเรื่องของรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับการถูกชี้มูลความผิดโดยการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการชี้มูลความผิดนี้ก็คือมาจากเลขาธิการปปช.เองคุณวรวิทย์สุขบุญเนี่ยเป็นอย่างไรและผิดเนื้อหาในเรื่องใดบ้างนะครับลองฟังคุณวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.ที่เขาได้แถลงเรื่องนี้ผมดึงคลิปจากสัปดาห์ที่แล้วมาให้ฟังดูก่อนคณะกรรมการปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะครับจากพยานหลักฐานเนี่ยนะครับจากพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคณะกรรมการปปช.เห็นว่ามีมูลที่จะแจ้งข้อกล่าวหา
นะครับจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งให้โอกาสนายประหยัดพวงจำปาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับซึ่งนายประหยัดพวงจำปาก็ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วรวมทั้งได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมาหลายครั้งนะครับคณะกรรมการปปช.ก็ได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับเห็นว่ามีมูลว่าการกระทําของนายประหยัดพวงจำปานั้นเป็นความผิดตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา167จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ว่านายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่คือวันที่ศาลประทับฟ้องให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและขอให้ลงโทษทางอาญาตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา158มาตรา43มาตรา81มาตรา167และมาตรา188คนไหนที่ต้องอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงจากฝ่ายซึ่งโดนกล่าวหานะครับเข้าไปอ่านได้ในสำนักข่าวอิสราสำนักข่าวอิสราก็มีรายงานเรื่องนี้และรวมไปถึงรายงานมุมมองของคุณประหยัดพวงจำปาเองซึ่งคุณประหยัดพวงจำปาในที่นี้ผมจะใช้ตำแหน่งอะไรดีอดีตรองเลขาธิการปปช.ได้ไหมการชี้มูลหมายความว่าหลุดจากตำแหน่งแล้วหรือยังหรือจะต้องมีคำพิพากษาจากศาลก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจปกติแล้วปปช.ชี้มูลความผิดนักการเมืองเนี่ยหลุดจากตำแหน่งทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่ได้ถูกต้องเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าปปช.เป็นเหมือนองค์กรกึ่งตุลาการทั้งที่ไม่ควรจะเป็นนะครับอย่างไรก็ดีก็ไม่เป็นไรนะฮะผมจะเรียกคุณประหยัดพงจำปาว่าอดีตรองเลขาธิการปปช.แล้วกันนะฮะแล้วผมพยายามให้ทีมงานเนี่ยติดต่อคุณประหยัดพงจำปามาออกรายการ The Daily Dose เพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเรื่องที่ปปช.ทำในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือพอๆกับความน่าเชื่อถือขององค์กรในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งมันไม่เหมือนกันไงนะและนี่คือปัญหาใหญ่ของการทำงานขององค์กรอิสระในเมืองไทยในภาพรวมทั้งหมดเลยก็คือว่าปปช.ในยุคนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือซึ่งอยู่คนละระดับกับสมัยยกตัวอย่างคุณวิชามหาคุณสมัยคุณวิชามหาคุณก็มีความน่าเชื่อถือในแบบที่คนละระดับกับสมัยคุณกล้านรงค์จันทึกส่วนความน่าเชื่อถือหรือ credibility ขององค์กรในยุคใครเนี่ยอาจจะมียุคคุณปานเทพในยุคใครเนี่ยมันกลับไม่ค่อยเท่ากันซึ่งอันนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงมันแก้ได้ยากปปช.ยุคพลตำรวจวัชรพลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้รับความเชื่อถือจากสังคมเนี่ยมากหรือน้อยกว่าสมัยคุณวิชามากหรือน้อยกว่าสมัยคุณกล้านรงค์ผมคิดว่าคนดูมีคำตอบของตนเองคณะกรรมการกกต.ยุคนี้ในสายตาของสังคมนั้นดีเท่าหรือแย่กว่ายุคของอาจารย์ยุวรัตน์ยุคของคุณโคธมยุคของพลตำรวจเอกวาสนาใช่ไหมในที่สุดแล้วปัญหาขององค์กรอิสระในเมืองไทยก็คือว่ามาตรฐานในแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปอันนี้แล้วจะแก้ตรงนี้มันผมไม่ใช่เป็นคนที่คิดคอนเซปต์โมเดลของการมีองค์กรอิสระที่คอยกำกับดูแลหรือตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแต่คนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดโมเดลนี้ขึ้นมาเนี่ยในรัฐธรรมนูญ40และ50เนี่ยวันนี้กรุณาหาคำตอบให้กับสังคมว่าคุณจะหามาตรฐานที่มันเท่าเทียมกันในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคุณจะหาได้ยังไงนะฮะอันนี้รวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมตามปกตินะฮะคราวนี้ลองฟังที่คุณประหยัดพงษ์จำปาเขาชี้แจงอันนี้ตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณประหยัดพงษ์จำปาเขาถูกกลั่นแกล้งตัวเขามองว่าเขาโดนกลั่นแกล้งเขาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมคดีพวกนี้ก็ต้องไปถึงศาลเขาฝากสื่อมวลชนองค์กรยุติธรรมต่างๆตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการถอดถอนกรรมการปปช.ฝากเรียนไปยังพรรคการเมืองหรือส.ส.พรรคต่างๆถ้าเห็นว่าประเด็นตนมีข้อที่ไม่เป็นธรรม
ควรหยิบยกไปไต่สวนในสภาเนี่ยขอเชิญมาบอกกับตนได้จำนวนสมาชิก125เสียงเพื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาไต่สวนคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะหรือประชาชน 20,000 รายชื่อเข้าชื่อถอดถอนในประเด็นการดำเนินการที่มิชอบได้ตนยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการว่าถูกต้องหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายค้าน7พรรคควรที่จะพิจารณาและผมย้ำเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะยื่นเพราะว่าหนึ่งในองค์กรอิสระที่เข้ามาทำให้การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นปัญหาอย่างมากในช่วง10กว่าปีหรือ20ปีที่ผ่านมาก็คือองค์กรอิสระนี้เพราะฉะนั้นในยุคสมัยที่เรามีเลขาธิการปปช.ที่แถลงข่าวชี้มูลความผิดรองเลขาธิการปปช.เองเนี่ยนี่เป็นองค์กรที่สมควรที่จะได้รับการตรวจสอบยิ่งไปซะกว่าองค์กรอื่นๆซึ่งอยู่ในฝ่ายบริหารทั้งหมดปปช.เนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบไม่น้อยไปกว่ากระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมหรือบรรดานักการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งในรัฐมนตรีต่างๆนะนี่เป็นประเด็นที่ผมแตะถึงอีกเรื่องนึงและอันนี้ขอพูดย้ำอีกครั้งแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วรอบนี้เนี่ยคุณประหยัดพวงจำปาเนี่ยนะฮะรองเลขาธิการปปช.เนี่ยเขาถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าเขาอาจจะไม่โดนกลั่นแกล้งเลยก็ได้เขาอาจจะทำผิดจริงแล้วก็ซุกซ่อนทรัพย์สิน227ล้านไว้ก็ได้มันมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันซึ่งบางทีเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าใจคนซึ่งไม่มีทรัพย์สินและไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและไม่ต้องทำรายงานทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยก็ทำเป็นไม่เข้าใจคุณประหยัดอาจจะพังเพราะภรรยาก็ได้พังเพราะภรรยาและไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ต้องมาโดนชี้มูลความผิดเรื่องรายงานทรัพย์สินเพราะคู่สมรสไม่ปฏิบัติหน้าที่อันครบถ้วนในการสรุปทรัพย์สินรายงานต่อคู่สมรสอีกคนหนึ่งซึ่งเขาดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าไปดูในการชี้แจงของเขาเองเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันมีกระแสข่าวพาดพิงกับบางสิ่งบางอย่างคดีเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีข้อยุติแล้วก็มีปัญหาคาราคาซังและจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมได้อย่างไรกระบวนการไต่สวนต้องแยกการไต่สวนแต่ละเรื่องแต่เรื่องนี้การไต่สวนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา235และ236และไม่เกี่ยวกับพรบ.ปปช.มาตรา114เมื่อชี้แจงแล้วว่าภรรยาถือครองทรัพย์สินไม่ต้องยื่นด้วยซ้ำพิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่ถือครองเป็นของภรรยาจริงหรือลงทุนจริงถ้าไม่ใช่ค่อยมาว่ากันโดยที่ในที่นี้เนี่ยคุณประหยัดเขาชี้ไปได้สัมปายว่าในกรณีของเขาเนี่ยภรรยาไม่จำเป็นต้องรายงานแต่ว่าดันมาหาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทรัพย์สินเป็นของเขาทั้งที่เป็นของภรรยาคือขั้นตอนการพิสูจน์มันยังไม่ผ่านจุดที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สมควรที่จะเป็นเอาจริงๆคือไม่ใช่เพราะว่าภรรยาไม่ได้ร่วมรายงานแล้วไม่ครบแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นการกล่าวหาโดยที่ถึงเวลาสรุปแล้วก็ชี้มูลเร็วจนเกินไปแต่ก็ดีฮะเอาจริงๆเนี่ยเวลามีปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรอิสระเนี่ยมันทำให้ประชาชนอาจจะเริ่มมีมุมมองเลยว่าเฮ้ยที่เป็นปัญหาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็คือองค์กรอิสระนี่แหละที่มีปัญหาใช่ว่าปัญหาการเมืองมันเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นถ้ามองโลกในแง่นั้นเนี่ยมันไนอีฟหรือมันอินโนเซนต์เกินไปที่พรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับมีกิจกรรมในการต้อนรับอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคของคุณชัดเต่าปูนนะครับและนั่นก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคุณฟิล์มรัฐภูมิเข้ามาเนี่ยนัยยะของข่าวคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายค้านฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับสมาชิกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แล้วไม่ได้มีแค่คุณฟิล์มรัฐภูมิแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งหนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่าอยู่ในช่วงขาลงผมก็จะว่านั่นคือนัยยะของอีเวนต์นี้หลังจากที่พี่ได้มีโอกาสพูดคุยพี่อาจจะเป็นคนที่นิยมชมชอบคนหนึ่งเหมือนกับน้องๆหลายๆคนแต่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยแต่หลังจากที่น้องปุ้นได้พามาพูดคุยพี่ได้รู้ว่าคุณฟิล์มเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคิดตรงกับเราคิดตรงยังไงคิดตรงตรงที่ว่าความที่เป็นบุคคลสาธารณะมาเกือบตลอดชีวิตคุณฟิล์มได้เห็นความเหลื่อมล้ำของสังคม
และคุณฟิล์มมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและด้วยอาชีพที่เคยเป็นศิลปินมาก่อนมันเป็นอาชีพที่คล้ายกับนักการเมืองคือเป็นอาชีพที่ต้องแคร์ความทุกข์ความสุขและความรู้สึกของประชาชนนะคะนั่นคือจุดแรกที่มองแล้วว่าเรามันมนุษย์พันธุ์เดียวกันที่แคร์ประชาชนมีประชาชนอยู่ในหัวใจเสมอนะคะไม่ดูถูกประชาชนไม่กล่าวว่าประชาชนมีแต่สิ่งที่มีความตั้งใจอยากจะไปช่วยฟิล์มมานั่งพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงให้ออนไลน์เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนพี่ก็เลยคิดว่าคุณค่าของฟิล์มเนี่ยนอกจากเราคิดตรงกันพันเดียวกันแล้วเนี่ยคุณค่าเขาคือสมองพรรคเพื่อไทยต้องการคนอย่างนี้ค่ะใจอยู่ที่หัวใจมีหัวใจอยู่ที่ประชาชนมีสมองในการที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของตนมาช่วยส่วนรวมมาช่วยประเทศดังนั้นเนี่ยคุณค่าของฟิล์มสำหรับพรรคเนี่ยเรามองว่าเขาจะเป็นสะพานเชื่อมให้ใช้เทคโนโลยีใช้โอกาสของโลกยุคใหม่มาเป็นโอกาสของคนไทยหลายครั้งที่ได้เจอกันพี่ฟิล์มก็พูดเสมอว่าอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ดีใจที่พี่ฟิล์มได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้และผมก็เชื่อว่าบ้านหลังนี้บ้านเพื่อไทยของเรานั้นจะสามารถเอาทุกความคิดทุกอินโนเวชันใหม่ๆที่พี่ฟิล์มและทีมมีแล้วเราจะมาต่อยอดกันเพื่อทำให้ประเทศไทยบ้านของเรานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพรรคพลังท้องถิ่นไทยนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีสุดในชีวิตนะครับที่ได้ทำให้ผมเนี่ยได้เจอตัวตนของตัวเองนะครับได้รู้ว่าเส้นทางทางด้านการเมืองเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วมีอะไรที่ผมชอบมากทำให้ผมได้เจอตัวตนในแต่ละเวทีที่ไปดีเบตแล้วมันทำให้ผมเจอกุญแจสำคัญตัวนึงนั่นคือการแก้ไขปัญหาประเทศได้จริงผมก็ยังเห็นคนจนอยู่เหมือนเดิมไม่มีจะกินไม่มีกินเหมือนเดิมคนรวยแบบไร้ขีดจำกัดเหมือนเดิมมีอภิสิทธิ์เยอะแยะมากมายในประเทศไทยแต่คนจนแบบที่ไม่มีที่ทำมาหากินก็ยังมีอยู่เยอะแยะมากมายแม้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่าปรับเปลี่ยนประเทศแล้วแก้ไขแล้วแต่เด็กในโรงเรียนก็ยังเอาไข่พะโล้ที่เน่าที่เสียเนี่ยเอามาล้างกินกันอยู่เลยซึ่งเราก็มองว่าวันนี้พรรคใดที่จะตอบโจทย์ปัญหาแก้ไขและมีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพได้จริงก็เลยมีการพูดคุยกับน้องปุ้นน้องปุ้นก็พาผมได้มาเจอกับคุณหญิงผมก็ได้พูดคุยทำให้ผมได้เจอบ้านใหม่ที่อบอุ่นและบ้านใหม่ที่เป็นมืออาชีพของจริงจุดยืนของผมเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ1คือผมไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับชีวิตผมไม่มีทางเลือกว่าเราจะต้องเข้ามาพรรคการเมืองนั่นคือทางรอดไม่ใช่แต่ชีวิตผมแสวงหาทางรอดให้กับคนที่ผมรักตลอดเวลานั่นก็คือประชาชนที่ผมรักนั่นเองตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่วงการบันเทิงนั้นผมช่วยงานสังคมตลอดเวลาเพราะผมนึกคิดและรู้บุญคุณคนไทยตลอดว่าที่ผมมีวันนี้ได้พ่อแม่ผมมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นผมมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นเพราะประชาชนคนไทยที่ให้ฟิล์มเป็นฟิล์มรัฐภูมิในทุกวันนี้สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยก็คือว่าเวลาผมไปร้องเพลงคอนเสิร์ตหรือว่าผมไปเล่นละครถ่ายหนังทำไมผมต้องเจอคนสองประเภทคือรวยแบบสุดๆไม่รู้จะรวยไปไหนกับจนแบบไม่มีแม้แต่ทางออกหรือว่าเงินกินข้าวในแต่ละวันนั่นคือสิ่งที่ผมก็อยากจะหาทางออกหนทางแก้ไขให้กับพวกเขาวันนี้ผมมองว่าทุกคนมีจุดยืนที่แตกต่างกันผมพยายามแสดงจุดยืนของผมให้ชัดเจนว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาในพรรคการเมืองไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคใหญ่ผมจะพูดเสมอว่ามีพรรคใหญ่ๆให้โอกาสแล้วก็ผมก็ขอบคุณแต่ละพรรคมากๆแต่จุดยืนของผมอยากให้เห็นว่าผมไม่เพียงแค่วัยรุ่นหรือเยาวชนหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ตัวเล็กๆที่ออกมาแสดงสิทธิ์ความเป็นคนไทยให้กับพี่น้องคนไทยได้เห็นว่าวัยรุ่นที่มีความรู้ความสามารถที่มีธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จออกมาช่วยกันส่งต่อออกมาช่วยกันบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวการเมืองแต่ออกมารวมพลังกันแล้วเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดีขึ้นพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องราวในต่างประเทศครับสักครู่ครับม
ีข่าวซึ่งตอนแรกผมก็ดังคล้อยไปตามวิธีการรายงานข่าวของ The Daily Caller แต่ว่าเขาก็อ้างอิงรายงานซึ่งก็ปรากฏอยู่ใน Wall Street Journal ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือว่าหูเว่ยเนี่ยได้ไปออกแบบซอฟต์แวร์ให้อุปกรณ์เครื่องมือในการคอยดักฟังนะฮะดักฟังแล้วก็สอดแนมนักการเมืองฝ่ายค้านของหลายประเทศในแอฟริกาซึ่งในที่นี้อาจจะรวมไปถึงทั้งไนจีเรียแล้วก็ยูกันดาด้วยนะครับก็เห็นข่าวนี้ลงในสื่อฝ่ายขวาควรรับชมในสหรัฐอเมริกา ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับก็ไม่แน่ใจในยุคนี้สมัยนี้เสร็จแล้วไปดูรายงานข่าวใน RT เนี่ยซึ่งก็เป็นสื่อของรัสเซียซึ่งบางเรื่องก็อาจจะจริงบางเรื่องอาจจะไม่ได้จริง 100% เนี่ยเขาก็ส่งผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์หัวเว่ยผู้บริหารหัวเว่ยว่าที่โดนกล่าวหาตามสื่อรายงานในสหรัฐอเมริกาว่าไปช่วยหลายประเทศในแอฟริกาสอดแนมนักการเมืองฝ่ายค้านของตนเองอ่ะทั้งในยูกันดาแล้วก็ในไนจีเรียเนี่ยทำจริงๆหรือเปล่าหูเว่ยเขาก็กล่าวหากลับมาว่าอันนั้นเป็นเฟกนิวส์ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะอันนี้ก็ผมก็สรุปแค่ประมาณนี้ก็แล้วกันว่าในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐเขามีปัญหากับบริษัทนี้อย่างมากเนี่ยนะฮะแล้วก็หาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ยอมให้ประกอบธุรกิจกับบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาก็โดนเล่นงานด้วยข่าวแบบนี้ซึ่งเป็นเฟกนิวส์หรือไม่เฟกนิวส์ก็ผมก็ไม่สามารถสรุปได้เดนมาร์กไม่ขายกรีนแลนด์ให้กับสหรัฐอเมริกาคือเอาอย่างงี้นะฮะคือถ้าในคือกรีนแลนด์เนี่ยนะฮะเวลาคุณจะไปเที่ยวเนี่ยนะฮะซึ่งคนไหนจะไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวได้แล้วคุณจะต้องไปคนไทยไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องไปทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อบินเข้าเดนมาร์กแล้วเสร็จแล้วคุณจะต้องบินจากเดนมาร์กปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องบินไปไอซ์แลนด์ก่อนแล้วก็บินต่อไปกรีนแลนด์จะสะดวกหรือจะบินตรงจากโคเปนเฮเกนไปกรีนแลนด์อาจจะได้นี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าต้องบินในช่วงที่อากาศดีเพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้วโลกเหนืออยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือนะฮะซึ่งแปลว่าภูมิอากาศในบริเวณนั้นเนี่ยถ้ามีพายุเข้าเนี่ยเครื่องบินเดี๋ยวลงไม่ได้ผมพูดมาทั้งหมดนี้ด้วยความเจ็บใจเพราะว่าผมเคยวางแผนไปเที่ยวกรีนแลนด์จะไปดูมีโพล่าแล้วก็จะไปกินแมวน้ำขออภัยฮะคือเดี๋ยว NGO มาล่าผมคือเขากินแมวน้ำที่นั่นนะฮะมันไม่ควรจะกินแต่ว่าเขาล่าแมวน้ำแล้วเขากินแมวน้ำที่นั่นถ้าไปกรีนแลนด์เนี่ยคุณไปดูหมีโพล่าแล้วก็ไปกินแมวน้ำไม่ควรจะกินไม่ควรจะล่าคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้คนคิดว่าเฟกนิวส์ปรากฏว่าทรัมป์ออกมาย้ำฮะในขณะที่นายกของเดนมาร์กบอกว่าเฮ้ยไม่ขายกรีนแลนด์ให้ทรัมป์ออกมาย้ำว่าเฮ้ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติ rare earth mineral นะฮะแร่ธาตุที่หาได้ยากซึ่งปกติคุณจะต้องวิ่งไปหาในออสเตรเลียหรือแอฟริกาเนี่ยข้างใต้กรีนแลนด์มีทรัมป์บอกว่าสนใจจริงๆแต่ว่ายังไม่ใช่เรื่องสำคัญณเวลานี้เอาเป็นว่าอเมริกาอยากได้แร่ธาตุที่หาได้ยากและทรัพยากรทางธรรมชาติรวมไปถึงแก๊สธรรมชาติและน้ำมันที่อยู่ข้างใต้กรีนแลนด์โอ้โหนี่เป็นคุณรู้ไหมทรัมป์เขาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเขาแค่กวนประสาทนะผมเขาแค่กวนประสาทนักสิ่งแวดล้อมที่พรรณนาถึงความที่สภาวะโลกร้อนมันแย่ถึงขั้นที่น้ำแข็งมันจะละลายทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยให้มันละลายหมดเลยเดี๋ยวเราซื้อแล้วขุดเจาะข้างใต้เอาขึ้นมาใช้เขาไม่ซื้อกรีนแลนด์หรอกเขาแค่กวนประสาทนักสิ่งแวดล้อมและนั่นคือทรัมป์และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ